สวัสดีครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญที่กำลังเป็นกระแสนิยมสำหรับนักสะสมในขณะนี้นะครับนั่นคือเหรียญ50สตางค์ปี2530เหรียญ50สตางค์ปี2530นั้นครับถือว่าเป็นเหรียญหายากลำดับต้นๆของรัชกาลที่9ครับแล้วก็ติด1ใน10เหรียญหมุนเวียนหายากของรัชกาลที่9ด้วยครับสาเหตุที่เหรียญนี้มีราคาสูงและเป็นที่นิยมนะเพราะว่าในบันทึกของการผลิตนะฮะของทางกรมธนารักษ์นะฮะบอกว่าเหรียญนี้มีจำนวนการผลิตประมาณ 1,000 เหรียญหลายคนมองว่านะฮะจำนวนการผลิต 1,000 เหรียญนี้ราคามันจะต้องสูงมากแน่นอนครับจำนวนการผลิต 1,000 เหรียญตอนนี้ร้านปานันประกาศรับซื้อให้สูงถึงเหรียญละ 12,000 บาทในสภาพที่สวยๆไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับร้านปานันเคยประกาศรับซื้อไปในราคาเหรียญละ 10,000 บาทส่วนเหรียญที่นำออกไปใช้ผ่านมือนะครับรับราคาอยู่ที่เหรียญละ 5,000 บาทเลยทีเดียวและที่ผ่านมาร้านปานันได้มาแล้วค่อนข้างเยอะมากจนเป็นข้อถกเถียงกันว่าเหรียญนี้ผลิตเพียง 1,000 เหรียญจริงๆเหรอแล้วก็มีนักวิชาการมีผู้รู้มีนักสะสมหลายท่านบอกว่าจำนวน 1,000 เหรียญนั้นนะครับอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนื่องจากว่าในปี2530นั้นนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ขนาดเล็กในรัชกาลที่9นะครับเป็นรุ่นแรกก็เลยเชื่อว่านะครับ 1,000 บาทนั้นคือไม่ใช่ 1,000 บาท 1,000 เหรียญนั้นน่าจะเป็นจำนวนในเริ่มต้นพอในปี2531ครับนะหลายคนเชื่อว่าในปี2531นั้นนะครับนะก็นะนำบล็อกปี30นั้นมาปั๊มใหม่นะครับเขาไม่จำกัดเขาไม่จำกัดว่าปี31นะปี31ที่มีการผลิตเหรียญ50สตางค์นี้นะครับจะต้องหน้าเหรียญจะต้องเป็นบล็อกปีอะไรนะครับนะไม่จำกัดบล็อกก็เลยเชื่อว่ามีการผลิตออกมามากกว่า 1,000 เหรียญครับเหมือนกับเหรียญโบราณอย่างเช่นเหรียญ1บาทปี20นะฮะ1บาทปี20เชื่อไหมฮะว่า1บาทปี20ถ้าเกิดใครสังเกตก็จะเห็นว่านะครับนะฮะเป็นรูปเรือหงส์และรูปเรือหงส์นั้นนะครับก็ใช้ต่อเรื่อยมาเรื่อยมานะไม่มีเรือหงส์ปี21 22 23 24ไม่มีนะครับก็เหมือนกับข้อสันนิษฐานนะฮะข้อสันนิษฐานของเหรียญ50สตางค์ปี30ที่คิดว่าในช่วงผลิตปี31อาจจะมีการเอาบล็อกนะฮะเอาบล็อกของปี30นั้นมาตีนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานของนักสะสมแล้วก็ผู้รู้หลายท่านนะครับที่กำลังมีข้อถกเถียงกันแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่ามีการผลิตนะฮะมีการผลิตนั้นนะครับมาไม่เยอะไม่มากครับไม่มากผมเชื่อแบบนั้นถ้าใครมีแบบนี้นะครับสามารถส่งรูปเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของร้านปานันจิวเวลรี่หรือโทรเข้ามาสอบถามเราได้ทาง0540673003เรามี LINE นะครับมี LINE แอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับให้คุณติดต่อเข้ามาได้ถ้าคุณมีเหรียญ50สตางค์ปี30ขอย้ำว่าเป็นเหรียญ50สตางค์ปี30และคุณต้องพยายามแยกให้ออกด้วยระหว่างปี250030กับ31เพราะกลมๆจะใกล้เคียงกันนะฮะหลายคนก็เสนอ31มา32 33 34 35มาทั้งที่ผมไม่ได้ประกาศรับก็กลายเป็นว่าผมก็ถูกด่าอะไรที่ผมประกาศรับผมบอกเลยว่าผมยืนยันว่าผมรับจริงครับร้านปานันเชื่อถือได้และราคาของเรานั้นนะครับเป็นเกณฑ์นะฮะให้หลายนักสะสมหลายท่านนะครับนำไปใช้กันอย่างแต่ก่อนนะฮะผมรับซื้อผมประกาศรับซื้อ 10,000 บาทนะสักพักหนึ่งผมก็ได้มาหลายเหรียญแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายคนประกาศตามผมคือประกาศซื้อ 10,000 เท่ากันนะครับต่อมาผมก็นะฮะประมาณ 15,000 บาทและปัจจุบันนะฮะผมขอประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ 12,000 บาทเดี๋ยวคอยดูนะครับต่อไปจะมีคนประกาศรับซื้อ 12,000 บาทอีกเพียบเลยขอบพระคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้ครับเอาไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญต่างๆที่ร้านปานันรับซื้อนะครับสวัสดีครับ